เช่วงแรกน้ำแห้งนะคะตอนนี้น้ำเต็มสระเพราะว่าฝนตกเยอะทุ่งนาก็เขียวขจีต้นข้าวกำลังขึ้นตรงนู้นที่รถวิ่งอะค่ะเป็นตรงที่เราชอบไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อกาแฟกันร้านกาแฟก็อยู่แถวนั้นนะคะน้ำขึ้นสูงเกือบจะเต็มสระอยู่แล้วหญ้าขึ้นเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะฉีดยาฆ่าหญ้านะคะไปซื้อมาละยาฆ่าหญ้าแบบธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็คนด้วยภาษาอีสานเรียกปักเวอร์เอาลูกหนึ่งเอาไปขัดผิวช่วงนี้ผิวคล้ำลงไปเยอะเลยค่ะเอาหนึ่งลูกพาอันนี้คือเห็ดอีหยังบ่ปลาแล้วบ่ล่องสาล่องสาเก่งโอเคนี่ดีดีอีกน้องร่องตัวก็ต้องผ่าไปกับไปยังไงได้หนุ่มมันสีดีบดีเป็นหุ่นส่วนบ่มีจักคนมันย่ำไปได้ย่ำลำซ้ำมาสันมือเป็นหุ่นส่วนขอเป็นหุ่นส่วนขันขาทุ่นกับตัวไผ่ตัวมันมันย่ำมันช็อตพวกเนี้ยแล้วYeah.